โอ้โหนี่มันคืออะไรนี่สองตัวละครค่ะก็ตัวที่เราเอาไว้ยืนแบบเปิดเสริมไงตัวโฮสต์เนี่ยโอ้โหน่ารักจริงๆเรากับโคลนนิ่งกันมาก็ตัวละครสกินเดียวกัน ทำให้ตอนนี้ค่ะเรามี2 ID เนาะมิวได้ลอง AFK ไปค่ะไปดูซิมันเวิร์กไหมจึ๊บอุ้ย 4,000 เอาล่ะตรงนี้ค่ะข้างบนเป็นที่ปั๊มหินเนาะคอบบอสโตนหินก็ร่วงลงมาค่ะแล้วก็ถูกบดเป็นกราเวลแล้วถูกบดอีกรอบหนึ่งก็จะกลายเป็นทรายค่ะรวมทั้งได้เคลกับได้ฟินมาด้วยนะโอกาสประมาณ 5% ค่ะส่งทรายมาปุ๊บเข้าสู่ระบบนี้ปั่นรวมกับนี่ไงสเตตัสควอตค่ะก็จะได้เป็นคริสตัลแล้วก็ส่งขึ้นมาส่งตามสายรางมาโอเคแล้วก็ผ่านน้ำจนเติบโตโอ้โหเต็มใช่แล้วอันนี้รอการหมุนวนกลับไปค่ะอ๋อก็เต็มไงใช่ค่ะมันเพราะว่ามันเต็มทบทวนความทรงจำกันก่อนเนาะตรงนี้คือบดหินอุกกาบาตใช่ไหมคะให้ได้เป็นดัตแล้วก็ส่งหินอุกกาบาตไปบดต่อส่วนที่เป็นดัตค่ะก็เอามาปั่นรวมกับน้ำก็จะได้เป็นอุกกาบาตเหลวสีออกดำๆตรงนั้นแหละจากนั้นเหลวปุ๊บเข้าสู่ถังนี้ค่ะต้องปั่นรวมกับชาร์จควอตใช่ไหมมันถึงจะได้เป็นเรสโตนแต่เรายังไม่มีชาร์จควอตแบบอินฟินิตี้ค่ะเป้าหมายในวันนี้คือการทำระบบนี้ให้มันสมบูรณ์จำได้ว่าฟาร์มไม่อยู่นะคะตรงนี้ลองดูสิเมคานิซึมมียอดเยี่ยมเอ๊ะแล้วทำไมไม่ไปต่ออ๋อไม่ได้เอาไม้มาเติมค่ะน่าจะใช่ระบบนี้ก็ยังไม่แบบอัตโนมัติแบบ 100% น่ะนี่ไงล่ะมาเลยค่ะ2กองคราฟรวมกับเมคานิซึมเทียร์1ค่ะก็จะได้เป็นสายยางสายยางเมคานิซึมเคลือบยางเออสายยางมีที่ไหนคอปเปอร์เคสซิ่งรวมกันเลยปุ๊บก็จะได้เป็นคอปเปอร์แมชชีนค่ะอะไรก็ตามที่ต้องใช้คอปเปอร์ใช่ไหมเอาอัปเกรดเกียร์ไม่ใช่เครื่องนี้สิเครื่องนี้ค่ะมันมีของที่เราเล่นได้นี่เลยเลือกมาเอ๊ะมันคืออะไรนี่มองยากจังสังเกตตรงนี้ค่ะมันคือสายยางตายและตรงนี้แหละคือแบบร่องม้วนสายยางยังไงล่ะมิวจะใช้ตัวนี้ให้เกิดประโยชน์ในวันนี้ค่ะลงมาในเมืองใต้ดินเนาะต้องหาลาวาแหล่งใหญ่ๆค่ะเดินไม่ดูตรงนี้ลาวากว้างไหมคะต้องเช็คก่อนถ้ากว้างก็ใช้ได้ไม่น่าจะกว้างนะน่าจะเหลืออยู่แค่นี้ลองไปทางนี้ดีกว่าค่ะเพราะรู้สึกว่าสุดทางตรงนู้นก็เป็นลาวาเหมือนกันนะโอเคตรงนี้มีแร่ค่ะแล้วก็ทางปิดสนิทเรียบร้อยนี่ไงลาวาโบยใหญ่อย่างนี้แหละน่าใช้เลยค่ะวัดพื้นที่ตรงกลางบอกตรงนี้คือ6833ตำแหน่งแรกที่คิดไว้ค่ะไกลเกินไปนู่นอยู่นู่นเลยไกลมากๆก็เลยคิดว่าเอาตำแหน่งลาวาใกล้บ้านเราดีกว่าค่ะ216 24ตรงนี้แหละลงเลยเล็งซิปุ๊บโอเคถึงข้างบนเลยใช่ค่ะนี่แหละขุดบล็อกนี้ออกเพื่อให้แบบท่อสายยางของเราค่ะสัมผัสลาวาได้โดยตรงเลยก็วางลูกโล่งม้วนสายยางไปค่ะแล้วก็ปรับตำแหน่งที่ต้องการมิวอยากให้ท่อมันหันมาทางนี้ใช่เลยใส่คันโยกลงไปซาแล้วก็เปิดทางอ่ะได้แล้วส่งสายยางลงไปแล้วจะดูดลาวาขึ้นมาเฮ้ยการปั่นนี้ใช้แรงงานคนหิวข้าวเลยอ่ะถึงได้ยังตัวเองยังค่ะอีกนิดนึงหมุน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 ได้จะถึงแล้วนะโอ้ยังโอเคงั้นต่อค่ะคิดว่าน่าจะถึงแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วโอเคปิดหน่อยถึงแม้เราจะไม่ร่วงลงไปก็เถอะก่อนอื่นต้องขอบคุณข้อมูลจากคุณผู้ชมค่ะที่บอกว่าท่อมันวางชิดกันได้นะพี่ตอนแรกเราวางอย่างนี้ค่ะแล้วมันเป็นแบบแทงแยกใช่ไหมเราก็คิดว่ามันวางไม่ได้ค่ะแต่เขาบอกว่าต้องวางเป็นแบบ2x2หรือไม่ก็3x3ค่ะนั่นไงเห็นไหมมันกลายเป็นแทงอันเดียวกันแล้วค่ะขอบคุณข้อมูลมากๆเลยนั่งคำนวณเนี่ยพลังงานจะพอไหมเนี่ยจาก 8,000 ใช้ตรงนี้ก็ 4,000 แล้ว 5,000 6,000 อาจจะเหลือสัก 2,000 มั้ยโอเค
อาจจะพอใช้ก็ได้ค่ะลองเดินสายดูแล้วกันเงียบ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 นี่มาเลยมิวเพิ่งทราบสิ่งใหม่ค่ะถ้าเราวางอย่างเงี้ยเราคลิกแบบนี้คลิกสิหยุดเดินเครื่องก่อนตัวเองนี่มันสามารถเปลี่ยนได้ค่ะเป็นแต่ละรูปแบบได้แต่แบบตอนแรกเราเข้าใจว่ามันเป็นการหมุนใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ค่ะมันเปลี่ยนได้แต่ปัญหาคือใช้ลำบากค่ะในความรู้สึกนะวางเองยังง่ายกว่าว่าอย่างนั้นแหละความสวยงามเกิดจากการที่เราฝังสายพานสายยางไว้ใต้ดินไงมันจะดูรกน้อยลงว่าอย่างนั้นเถอะเพราะในตอนแรกใช่ไหมคะมิวก็ใช้วิธีในการแบบเดินแล้วก็วางแกนไปเรื่อยๆแต่เพิ่งสังเกตเอ๊ะมันมีลูกศร นี่นะเนี่ยเขาวางให้เราได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเดินไปไหนโอ้โหทำไมเพิ่งฉลาดล่ะนี่อ๋อมันมีสุริยะของมันด้วยตอนแรกนึกว่าวางได้เรื่อยๆค่ะมากินประกบแล้วทีนี้มันก็หันกลับเองได้ด้วยโอ้จีเนียสอะไรขนาดนี้เอ้าภาระคนเดินเลยเดินไม่ได้ค่ะดึงพลังงานมาแล้วขอขึ้นค่ะให้ถึงระดับเดียวกันแล้วก็วางเกียร์บ็อกซ์อีกตัวหนึ่งโอเคพร้อมที่จะเดินเครื่องปั่นแล้วแต่ทีนี้ลาวาที่ได้ค่ะมันต้องออกมาทางนี้ใช่ไหมมิวก็เลยคิดว่าจะให้เดินตามท่อนี้ค่ะปื๊ดไปยาวนู่นแหละแล้วก็ไปสู่พื้นที่ตรงนู้นค่ะที่เราเตรียมไว้สำหรับการทำสิ่งต่างๆเนาะก็ต่อท่อค่ะมาเลยทับสายของเราไปเลยเรียกว่าสายไม่ได้สิต้องเรียกว่าแกนใส่ไปเลยค่ะยาวยาวยาวไปเลยอุตส่าห์นึกว่าท่อเนี่ยมันจะวางแบบแกนได้เนาะที่แบบต่อกันไปยาวเรื่อยๆค่ะไม่ได้ไม่มีลูกศรขึ้นเลยค่ะต่ออัตโนมือนี่แหละเนาะไม่ได้ยากอะไรเป็นบ่อพักลาวาแล้วกันโอ้โหโอ้โหกดครั้งเดียวนี่วางแท้งอย่างนี้เลยเหรอแสนสี่นี่ก็เยอะแล้วนะไม่เป็นไรอะวางอีกรอบหนึ่งโอ้โหสามคูณสามความจุ200,000มิลลิบัคเก็ตยังเยอะและแน่นอนมิวทุ่มเทเสมอเพื่อความสวยงามค่ะนี่เลยทอใสอันนี้จริงต้องบอกว่ามันจำเป็นแหละไม่งั้นเราจะเดาไม่ถูกค่ะว่าลาวามันไหลมาได้ถึงไหนแล้วขอนะขอนะอย่านะโอ้ยสเตรสเลยโอ้ยโอ้สเตรสค่ะนะก็เข้าใจได้มันไวไปแต่ปั่นช้าก็ไม่ทันกินลดความเร็วลงสักหนึ่งระดับแล้วกันค่ะอาจจะเวิร์กมั้งนะหมุนได้ความเร็วขั้นสุดรู้สึกจะไม่ได้ลดลงก็ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นระบบแบบอินฟินิตี้ใช่ไหมค่อยๆทำงานไปเรื่อยๆค่ะตัวเองมาแล้วยังโอ้ยนั่นมาแล้วลาวาค่ะมาอะไรกันไม่ไปต่ออ๋อท่อค่ะปรับทิศด้วยโอ้โหมาเลยเนี่ยแหละตูไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องเร่งก็ได้ไปต่อได้ไหมได้ค่ะตัวนี้คือที่ปั๊มค่ะเพื่อสามารถที่จะส่งของเหลวไปต่อได้จะเป็นน้ำเป็นลาวาหรืออะไรก็ตามถ้าตูปั๊มไม่พอเขาก็แบบส่งไปได้เนาะแรงดันไม่ถึงค่ะถึงไหมพอนะยายต้องใส่เพิ่มขึ้นมาเข้ามาในถังแล้วอุ้ยค่อยๆเข้ามาค่ะตอนนี้ได้ลาวา1ถังแล้วยอดเยี่ยมจริงๆ perfecto ไม่ใช่อ่ะอันนั้นจะว่าถ้าเป็นคนญี่ปุ่นอ่ะ perfecto น่าจะเป็น perfecto เนี่ยแหละเหมือนเคยได้ยินมาแต่ไม่ชัวร์นะแต่เราก็ติดหูเหลือเกินโอเคได้ลาวาแล้วค่ะเรารู้สึกหน่วงค่ะปิดการทำงานของเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ดีกว่าเปิดเครื่องทิ้งไว้ทั้งคืนขอดูนิดหนึ่งสิแสน15,000โอ้โหเต็มไหมเนี่ยเต็มค่ะใช่ถูกต้องมันได้เต็มแล้วว่าอยู่เต็มกระจายเต็มพื้นเลยพลังงานในเรสโตนฟลักที่เราต้องการใช่ไหมคะจะต้องใช้เครื่องนี้ค่ะศึกษาข้อมูลมาแล้วชื่อว่าแมกเนติกไดนาโมค่ะผลิตพลังงานจากลาวาคลาสสิกดีเนาะใช่ที่ได้อะไรไม่ออกถามหาพลังงานจากลาวานี่แหละค่ะตีบวกใช่ไหมจัดไปได้แล้วค่ะแค่นี้เองนี่คือควอตค่ะที่อยู่ตามธรรมชาติเราต้องมาขุดนิดหนึ่งค่ะให้ได้1ชาร์จมีไหมมันมีโอกาสได้อยู่ค่ะซึ่งไออันชาร์จที่มีอ่ะดันใช้ไปหมดแล้วไม่มีชาร์จเลยจะมีโอกาสดรอปอยู่นะอ๋อนี่ไงโอเคดรอปเถอะนะพุดไม่ดรอปอ่ะตอนที่มีก็ดันเอาไปใช้จนหมดเพราะจะอยากใช้ก็ต้องมานั่งหาใหม่นี่มันอะไรกันอุ้ยนี่ไงอุ้ยเดี๋ยวอุ้ย
ไม่ได้แอมแล้วหรอกเยอะขนาดนี้ต้องโดบสักอันแล้วแหละเรียบร้อยค่ะโอ้โหขนาดได้มาหลายอันแล้วใช่ไหมแต่พอจะทำเควสมันก็เลยเพิ่งมาให้เราโอเคได้แล้วค่ะอุตส่าห์วิ่งไปหาค่ะพอเปิดกล่องนี้เท่านั้นแหละมีอยู่ตั้ง3อันที่เป็นชาร์จไม่เป็นไรหลุมสักหนึ่งหลุมค่ะจะหาของที่ต้องการดรอปลงไป1ชิ้นดรอปเนเธอร์ควอนซ์1ชิ้นดรอปเรสโตนไป1ชิ้นรอปฏิกิริยาค่ะนั่นแหละเกิดเป็นประจุไฟเขาบอกว่ารอแป๊บหนึ่งค่ะแต่ของที่ดับลงไปนี้ไม่หายนะทิ้งไว้ได้เฮ้ยมันไม่นานขนาดนี้นี่เขาต้องดับลงในน้ำค่ะทดทีนายไม่เป็นไรวางไม้แค่นี้เอ้ยได้แล้วโอ้โหอาชีพเมนต์มาเลยค่ะทีนี้มิวก็จะได้เครื่องที่เราต้องการแล้วสินะใส่เข้าไปรวมกับแอนติไซแมชชีนค่ะชาร์จเจอร์พระเอกของงานนี้เลยแหละได้แล้วลองเอาชาร์จควอตใส่เข้าไปในนี้ค่ะมันใส่ไม่ได้มันต้องดรอปใช่ไหมโยนลงไปโอเคปั่นแล้วให้เลย3อันตัวเองโอ้ยแดงๆแล้วค่ะได้นี่ไงเราค่อยได้ริสโตนเหลวมาทีละนิดทีละนิดค่ะ750แล้วเห็นไหมเป็นครึ่งหนึ่งแต่ผลผลิตที่เราจะได้กลับคืนมาในส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นควอตคริสตัลซึ่งมันไม่ใช่ชาร์จไงกระบวนการนี้แหละที่เราจะทำต่อไปก็คือทำให้ควอตค่ะกลายเป็นชาร์จควอตแทนอุ้ยเต็มเลยยอดเยี่ยมจริงๆค่ะพลังงานเราเหลือเฟือแน่นอนถ้ามีลาวาขนาดนี้ใช้เวลาสักครู่หนึ่งเลยค่ะในการเตรียมรางพวกนี้ให้เป็นระเบียบใช่ไหมตรงนี้เป็นท่อส่งลาวาค่ะมีวางมาแล้วนี่ยาวเลยว่าจะส่งลาวาค่ะให้มาผลิตเป็นพลังงาน RF ที่ตรงนี้แหละอย่างไกลและตรงนี้ค่ะมิวก็จัดวางสายพานและสำหรับการส่งชาร์จควอตคริสตัลเนาะเข้ามาค่ะแล้วก็ส่งออกไปเพื่อชาร์จใหม่แล้วก็เอาวนลูปไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนี่แหละเส้นทางของเขานั่นเองก็คิดว่าน่าจะเวิร์กนะไม่เวิร์กก็นั่งแก้กันไปอ่ะโอเคเครื่องสำหรับชาร์จเจ้าควอตของเราค่ะแล้วก็แหล่งพลังงานนี้เลยแมกเนติกไดนาโมพลังงานจากลาวาใช่ไหมสิ่งที่ต้องภาวนาค่ะคือให้ท่อเนี้ยมันสามารถที่จะส่งลาวามาได้เข้าที่ไดนาโมค่ะจะได้ปั่นเป็นพลังงานริสโตนเนาะแล้วก็ชาร์จโอเคปรับหัวใจส่งลาวามาเครื่องปั๊มก็วางแล้วค่ะกระจายกันก็คิดว่าปั่นลาวามาได้แน่นอนนะแต่จะเข้าได้หรือไม่ได้นี่ต้องรอลุ้นกันค่ะท่อข้างล่างก็ได้อ่ะแต่เดี๋ยวจะมองไม่เห็นเล่นท่อข้างบนดีกว่าเงียบนี่แหละอ๋อตัวแรกสุดลืมวางเกียร์แหมเอาไปเลยค่ะมาเอ้ยมาแล้วใช่เลยประมาณนี้แหละส่งไปค่ะอุ้ยยาวมาสีนี่มันแบบช่างสดใสจริงๆไปเรื่อยๆได้เลยค่ะดูสิตีแหละความร่ำรวยจะเกิดขึ้นพลังงานจากลาวามาแล้วกำลังโค้งอ่ะกำลังไปมาได้จนถึงใกล้แล้วนะขออย่างสุดท้ายแก้ตรงนี้น่ะแก้ตรงนี้เลยขอให้เขาได้โปรดเถอะนะน่าจะได้เลยค่ะเพราะว่าท่อมันแบบโดนกับเครื่องนี้แล้วอะยังไงก็ต้องได้ตัวเองเร็ววิสุดท้ายเงียบมาแล้วโอ้ลาวานี่เลยค่ะที่เราต้องการวางถังดักไปตรงนี้มิวโยนเป็นควอตค่ะไปชาร์จซะชาร์จแล้วนี่เป็นชาร์จไหมชาร์จค่ะนี่ล่ะนี่ก็ชาร์จโอ้ยไปเลยไม่มาโอ้ยอดเยี่ยมค่ะชาร์จแล้วส่งไปเรื่อยๆ เข้าถังไม่ได้โอเคไปปันได้เลย Redstone Infinity ค่ะจะต้องเริ่มจากสิ่งนี้โดดขึ้นมาดูมองไม่เห็นใช่เราได้ Redstone มาแล้วแต่ทำไม Redstone ไม่ส่งออกไปโอ้นั่นกำลังไปค่ะกำลังไปเอ้ยปันรวมกับวัดใช่ไหมที่อยู่ตรงนั้นอันนี้ชื่อว่าอะไรนะคะลืมอยู่ดีๆลืมชื่อเขาเลยใช่กับคอร์สคริสตัลค่ะคอสคริสตัลไม่เคยเรียกออกเลยก็มาแล้วนี่ปันแล้วเป้าหมา
ายของเราคือรถควอดยาโอ้รถควอดอย่างอินฟินิตี้มาแล้วเนี่ยแหละเจ้าสิ่งนี้เอาไปไว้ทำอะไรคะนี่ไงเอาไว้ทำหลอดอิเล็กตรอนค่ะแล้วหลอดอิเล็กตรอนก็สามารถเอาไปทำเมคานิซึมเทียร์2ได้โอ้ยอดเยี่ยมเนี่ยตอนนี้แปลว่าเราจะได้เทียร์2อย่างอินฟินิตี้แล้วนะเหลือแค่เดินระบบให้มันดีขึ้นก็พอเงี้ยวทำไมเรสโตนไม่มาล่ะตัวเองเอ๋อมาค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ทำงานเร็วเขาทำงานช้าแต่ได้เรื่อยๆนะประมาณนี้หูยปกติมันไม่สแต็กกันค่ะแต่อันนี้คือแบบล้นเกินเลยสแต็กเลยระบบผลิตเจ้าควอดของเราปลูกควอดของเราก็ได้เรื่อยๆอ่ะควอดคริสตัลค่ะดีส่วนชาร์จควอดนายก็ต้องทำงานให้ดีนะมาแล้วชาร์จไหมเนี่ยมองแค่ตรงนี้ก็น่าจะเห็นใช่ไหมคะมันเหมือนมีไฟฟ้าสถิตอ่ะเออนั่นแหละใช่เลยส่วนตรงนี้เห็นไหมไม่มีไฟฟ้าสถิตค่ะผ่านการชำระล้างแล้วโอ้โหประจุไฟหายไปไงเพราะเอามาเปลี่ยนเป็นเรสโตนโอ้โหนี่มันเพอร์เฟกต์รู้สึกดีจริงๆมาอุ้ยมีประจุไฟด้วยเข้าเครื่องไปเลยปั่นอ้าวแล้วทำไมไม่ส่งออกแล้วตัวเองฮะได้เรสโตนเยอะมากค่ะแต่เหมือนเรสโตนส่งช้าเกินไปใช่ปั่นช้ามากใช่ไหมมันปั่นช้าหรืออย่างไรไม่หนีก็เรสโตนมี250ค่ะแปลว่าของเหลวก็ส่งทันนะเขาส่งไปเรื่อยค่ะเครื่องนี้ค่ะหยุดปั่นนึกว่าปัญหาอะไรปัญหาคือควอดที่เราส่งให้ค่ะมันเยอะไปเลยเต็มสายพานเลยอ่ะแล้วแบบพอเต็มสายพานแล้วก็ไม่สามารถที่จะส่งควอดเข้าไปได้ค่ะในนี้ก็แบบส่งออกมาไม่ได้ใช่ไหมโอเคมีวิธีก็ต้องเลือกเอาค่ะจะเลือกลดจำนวนหรือว่าจะเลือกใส่กล่องเพิ่มก็แล้วแต่ลดจำนวนเธอตัวเองง่ายที่สุดค่ะเอาแค่จำนวนพอแบบหมุนครบรอบก็พอแล้วเอาล่ะแค่ประมาณสัก10-20ชิ้นก็พอค่ะเมื่อกี้เราโยนให้เยอะเกินไปเนาะเกือบ40ชิ้นแน่คงไม่เต็มสายพานแล้วแหละมั้งพื้นที่ว่างเหลือเยอะขนาดนี้น่าจะใช้ได้ค่ะบอกได้คำเดียวค่ะว่ามันยอดเยี่ยมจริงๆตรงนี้แบบประทับใจมากเอาล่ะรับมาค่ะให้สำเร็จซะหน่อยติเวทเราก็มาแล้วทีนี้ก็เหลือการทำเหล็กค่ะให้กลายเป็นเหล็กล้อมเหลวเนาะแล้วก็ตรงนี้เลยค่ะการคราฟหลอดอิเล็กตรอนโอ้โหทีนี้เราก็อีกไม่นานก็จะได้แบบอัตโนมัติในเทียร์2แล้วสินะเมคานิซึมค่ะก็ได้อ่ะคือมันก็ดีงามนะเรื่อยๆค่ะปั่นไประบบตรงนี้ก็คือผลิตซีดใช่ไหมซีดก็ส่งไปปุ๊บเติมน้ำเพื่อให้เขาโตค่ะโตจนเต็มกล่องอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะแยะหมุนวนไปเรื่อยๆโอ้โหดีงามนี่ก็ดีงามค่ะโอ้ยชอบมากมาถึงจุดนี้แล้วสินะเอามาหน่อยสิรู้สึกปริกล่องนี้จะมีประโยชน์มากเลยค่ะอัปเกรดได้ไหมตัวเองได้แค่เปลี่ยนสีอุ้ยแต่ครับหลายๆอันก็ได้นะเนี่ยไม่ยากเลยกล่องทูบ็อกซ์มันน่าใช้ค่ะตรงที่แบบกดปุ่มทีเดียวปุ๊บส่งไอเทมเข้าไปในกล่องทั้งหมดเลยแล้วก็จัดเป็นระเบียบปกติในทุ่งมอสต้องทำแบบนี้ได้ค่ะเนื้อสองบีนาวต้องเปลี่ยนเป็นหนังสัตว์ได้ใช่วันนี้ก็เหมือนกันหนังสัตว์เน่าเออมันก็ใช้ได้นั่นแหละปราบไปกระเป๋าเราคงไม่เหม็นค่ะหวังว่านะปราบอีก1ใบตอนนี้มีกระเป๋าแล้ว3ใบค่ะทีนี้ก็เหลือแค่จัดของให้เป็นระเบียบแต่ละกล่องของจัดเลยค่ะย้อมสีขาวไปแล้วลองเป็นสีชมพูดูสิเฮ้ยไม่ควรไม่แตกต่างเลยไม่แตกต่างเลยสีสีแดงกับสีน้ำตาลเนี่ยโอ้ไม่ได้เลยอย่างนี้มองไม่ออกต้องการสีเด่นๆโอเคสีฟ้าอ่อนเด่นนิดนึงค่ะสีเขียวก็เด่นนะฟ้าอ่อนมันก็ต้องลาพิลาซูรี่สินะไปเลยค่ะย้อมรวมกับสีขาวสีเขียวเอาเป็นเขียวอ่อนแล้วกันย้อมดูสิเด่นดีค่ะแล้วสีฟ้าอ่อนนี่เลยได้แล้วเรียงลำดับที่ใช้บ่อยค่ะก็สีขาวเนาะนี่ขาวนะไม่ใช่ชมพูนะโอ้โหเหมือนขาวแบบทรอยคาต้าเลยเนาะสีออกชมพูค่ะแล้วก็สีเขียวแล้วก็นี่ไงสีน้ำเงินค่ะฟ้ามีกล่องแล้วชีวิตน่าจะดีขึ้นเข้าของที่เคยอยู่รกๆค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะจัดเข้ากล่องให้เป็นระเบียบได้เวลาดูพวกเครื่องจักรพวกนี้ค่ะคุณผู้ชมอาจจะสับสนและมึนงงได้
มิวเล่นเองมิวยังงงเลยค่ะว่าอะไรเป็นอะไรก็เลยคิดว่ามีนี่นะน่าใช้มากเลยไอเทมเฟรมค่ะเวอร์ชั่นกระจกมันน่าจะดีนะลองดูสิตั้งแต่พอดคริสตัลที่เป็นซีดค่ะแล้วก็ค่อยๆโตมาโตไปเรื่อยๆแล้วก็โตขั้นสุดปักไว้แบบนี้ก็มองเห็นดีนะใช่ไหมรู้เลยค่ะว่าตรงนี้คือแหล่งปลูกอะไร น่าสนใจน่าสนใจ แต่มันเป็นกระจกไงพอวางปุ๊บก็หายเลยค่ะเอ้ยหมุนได้ด้วยก็ดูไม่รกหูรกตาเนาะความจริงคือทำไอเทมเฟรมธรรมดาไม่ได้อ่ะหนังสั่นไม่ค่อยมีและยังไม่ได้ดูวิธีหาแบบชัวร์เลยว่าหาง่ายที่สุดต้องหาวิธีไหนเลยเอากระจกมาใช้เนี่ยแหละมาดูซิตรงนี้เฮ้ยอย่าโบนนะโอ้ใช่เลยค่ะมันเป็นรูปแบบใช้แล้วหมดไปเอ้ยนึกว่าจะได้อินฟินิตี้โอ้ยไม่ใช่อาจจะมีปัญหาเนาะเวลาที่ลาวาหมดคือถ้าลาวาหมดเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคิดใช่ไหมว่าเราจะใช้วิธีแบบไหนคือเราจะสูบลาวาจากบ่ออื่นต่อหรือว่าเราจะแบบย้ายไปสูบในนรกแต่ถ้าย้ายไปสูบในนรกจะขนจากนรกเข้ามาในโลกปกติยังไงล่ะใช่ไหมก็น่าคิดเหมือนกันค่ะโอเคแต่วันนี้ค่ะเป้าหมายของเราสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วทั้งการดูดลาวาจากใต้พื้นโลกไปใช้ค่ะโอ้โหแล้วการนี้จะได้แบบของนี่มันแบบทำงานเองได้อัตโนมัตินี่มันก็ดีจริงๆไลค์กันก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ